ใจเช่นเคยเพราะความตั้งใจเป็นการเตรียมเพื่อจะได้ทำกิจที่เราควรทำกิจเบื้องต้นเราได้สวดมนต์ทำวัดไหว้พระระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์เสร็จสิ้นแล้วได้แผ่เมตตาตนและเมตตาสัตว์และได้สวดเจริญธรรมะอันเป็นกรรมฐานเรียกว่ากายปตาสติเพื่อเป็นอุบายให้เราทั้งหลายมีสติระลึกถึงตัวของเราคืออัตภาพร่างกายตามความเป็นจริงนี้เป็นธรรมะที่เกี่ยวข้องเนื่องด้วยจิตภาวนาต่อไปนี้เราก็จะได้เริ่มปฏิบัติจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาตามลำดับการภาวนานั้นเป็นเครื่องชำระจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงในองค์ว่าพระปาติโมกข์ในข้อหนึ่งว่าสัจจิตปริโยดปันนะคือทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเอตัมมุทฐานสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้อุบัติจากรู้ในโลกไม่ว่าอดีตยาวนานประมาณสักเท่าใดก็ตามล้วนแล้วแต่ได้สอนให้ชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วทุกพระองค์เพราะงานชำระจิตเป็นงานสำคัญมากเราต้องพยายามให้มีสติระลึกนึกถึงว่าเป็นงานสำคัญเมื่อเราให้ความสำคัญในงานชำระจิตแล้วการชำระจิตไม่มีวิธีชำระอย่างอื่นนอกจากที่เราทั้งหลายมาอบรมภาวนาการภาวนาก็เพื่อเป็นการชำระจิตนั่นเองจำเป็นจะต้องชำระทุกวันทุกเวลาไม่ใช่ครั้งเดียวเหมือนกับเราชำระร่างกายเมื่อยังมีร่างกายอยู่ตราบใดเราก็ต้องพยายามรักษาชำระสะสางอยู่ตรัสนั้นส่วนจิตใจของเราบัณฑิตทั้งหลายท่านก็พยายามชำระจิตใจอยู่ตรัสนั้นแม้ท่านสิ้นกิจแล้วท่านก็ปฏิบัติไม่ได้ลดละเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังครองขันธ์อยู่ยังมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกมีอยู่ตราบใดโดยหลักธรรมชาติแล้วมันก็ต้องรับรู้รับเห็นมีความกระทบกระเทือนเป็นธรรมดาวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะทั้งหลายก็คือปฏิบัติจักษาจิตให้ผ่องแผ้วด้วยวิธีการภาวนาเข้าสมาธิสมาบัติสงบสงัดหาความวิเวกสันเทปวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เราทั้งหลายได้มาเจริญประพฤติปฏิบัติตามรอยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายให้มันนึกถึงว่าเป็นการที่เราที่กระทำอย่างถูกต้องไม่ใช่เราคิดทำเล่นหรือสักแต่ว่าทำ
พราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัจธรรมเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าคิดอยากปฏิบัติคิดอยากรู้อยากเห็นแต่เพียงความคิดเท่านั้นพูดถึงศีลพระองค์ก็ทรงรักษาสำรวมจริงๆปฏิบัติละสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสำรวมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสะอาดในทางกายสิ่งที่เป็นข้าศึกในความสะอาดทางวาจาพระองค์จะต้องชำระสะสางจะต้องละได้จริงๆจนปรากฏเห็นว่ามีกายอันสะอาดมีวาจาอันสะอาดเป็นจริงส่วนจิตใจก็พระองค์ทรงปฏิบัติให้จิตใจรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเช่นอริยสัจธรรมหรือมรรคประกอบไปด้วยองค์แปดส่วนไหนควรปฏิบัติอย่างไรพระองค์ก็ได้ประพฤติได้กระทำให้ปรากฏขึ้นอย่างจริงเพราะฉะนั้นจิตใจของพระองค์จึงแกร่งกล้าด้วยการรู้ใจเห็นจริงในข้อนี้เป็นสิ่งที่มั่นคงที่พระองค์ทรงรับรองว่าไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์สามารถถ้าทายให้ใครมาขัดข้ามทำคำสอนของพระองค์ลบล้างไม่ได้เลยเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจความจริงที่มีประจำอยู่ทุกคนและมีอยู่ตลอดกาลและตลอดเวลาเมื่อธรรมของจริงอันมั่นคงมีอยู่อย่างนี้แล้วไม่ควรทอดทุรละเลยในการศึกษาและปฏิบัติให้จิตใจของเราได้ปรากฏชัดเห็นจริงสิ่งที่มีอยู่ที่พระองค์ทรงพาประพฤติปฏิบัติมาควรทำความสนใจเพราะเกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ของเราโดยเฉพาะเกี่ยวเนื่องด้วยความสุขในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะพระองค์ไม่มีส่วนที่จะได้ผลประโยชน์จากเราทั้งหลายเลยเราปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นของเราอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าผู้สืบถ่ายทอดการประพฤติการปฏิบัติจากจิตดวงหนึ่งไปหายสู่จิตดวงหนึ่งสืบกันมาหลายทอด 2,000 กว่าปีแล้วกี่ทอดมาแต่ถึงอย่างนั้นรสชาติแห่งพระธรรมนั้นยังมั่นคงยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าสัจจะคือคงที่ไม่กลับกลายไปเป็นอย่างอื่นส่วนไหนที่พระองค์ทรงแสดงว่าทุกขังอริยสัจจะถ้าเราใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสอบสองดูแลไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อยที่พระองค์ทรงว่าทุกเมื่อเราพิจารณาด้วยสติปัญญาธรรมดาของเราเราก็สามารถเห็นอันทุกส่วนหยาบๆตามสติกำลังพอที่จะทำให้เรามีศรัทธาเริ่มใสในธรรมคำสอนของพระองค์ให้เราทั้งหลายสิ้นสงสัยในส่วนไหนที่พระองค์ทรงแสดงทางที่เป็นหนทางให้เกิดความสุขถ้าเราประกอบประทำให้บังเกิดมีขึ้นในตัวของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วส่วนนี้ก็เป็นสัจธรรมเช่นเดียวกันทำให้เราได้
รับรสในการประพฤติปฏิบัติสมควรแก่การปฏิบัติทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจได้เห็นจริงประจักษ์ในจิตใจของเราผลความดีที่เราประพฤติปฏิบัติตามก็ตามทนุบำรุงคุ้มครองปกปักรักษาเราให้มีความสงบมีความสุขมีจิตใจอันผ่องใสเบิกบานตามลำดับเมื่อเราระลึกถึงความดีที่เราทั้งหลายปฏิบัติจนสามารถไปจับสิ้นมัวหมองให้จิตใจของเราผ่องแผ้วแล้วเราสามารถที่จะมีความอิ่มอกอิ่มใจในการประพฤติปฏิบัติในตัวของเราเองถึงแม้ว่าคนอื่นเขาไม่รู้ก็ตามแต่เรานั่นแหละเป็นผู้รู้เห็นสมกับสวากขาตธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาแสดงตอนที่เวทิตาโพวินโยหิเอติวินยูชนทั้งหลายจะพึงรู้ผู้ปฏิบัติแล้วรู้เฉพาะตนเฉพาะเราผู้ได้ดำเนินเข้าไปถึงจุดไหนเราก็เห็นแจ้งจริงในจุดนั้นตามกำลังของตนของตนเราก็สิ้นสงสัยในส่วนที่เราได้ส่วนที่เราถึงที่ปรากฏแจ้งชัดแต่ยังไม่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านั้นธรรมะอันละเอียดที่เรายังไม่รู้ยังเข้าไปไม่ถึงยังสลับซับซ้อนอยู่อีกเป็นจำนวนมากเพราะธรรมเหล่านั้นเป็นธรรมส่วนละเอียดถ้าหากว่าสติปัญญาของเราได้อบรมบ่มชำระส่วนหยาบออกแล้วเหลือส่วนละเอียดไปตามลำดับเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะส่วนละเอียดนั้นๆไปตามลำดับความสงสัยในส่วนที่เราเคยสงสัยมาก็ถูกถอดถอนจากจิตใจของเราหมดสิ้นเชิงเมื่อเราไปถึงไหนก็สิ้นสงสัยในถึงนั้นเมื่อเราไปจนถึงที่สุดก็ถึงสิ้นสงสัยในสิ้นที่สุดเหตุนั้นเราทั้งหลายควรมีความตั้งใจดีใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นที่มีอยู่เป็นทุนเป็นกำลังในจิตใจของเราที่เราได้ประสบมาในการประพฤติปฏิบัติอบรมได้โดยตนเองธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระศาสนาก็อยู่ได้โดยอาศัยศรัทธาผู้ประพฤติและปฏิบัติส่วนคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้รู้อะไรไม่ต้องกล่าวถึงที่อยู่ได้เฉพาะวงพวกเราประพฤติปฏิบัติเท่านั้นพวกเราเนี่ยเป็นญาติเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าและอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษของเราได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้ามาตามลำดับถึงเราปัจจุบันก็ได้เป็นทายาทของพระองค์ลูกหลานเหลนของเราก็เป็นทายาทของพระองค์ต่อตามลำดับถึงแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสข้างหน้าอีกก็ต้องเป็นทายาทของพวกเรานี่เองเราเป็นวงทายาทเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องท่านมาตามลำดับเมื่อใครแก่กล้าก่อนแล้วเหมือนกับดอกไม้ใครโตขึ้นก่อนแล้วมันก็มีกลิ่นหอมเบิกบานไปก่อนแล้วก็ร่วงโรยผ่านไปตามลำดับถึงมาตามสืบเนื่องกันมาไม่ให้หมดเชื่อหมดสายทีหลังก็เบิกบานตามหลังตามลำดับมาชั้นใดการประพฤติปฏิบัติอันเป็นทายาทต่อเนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลาย
เป็นมรดกตกทอดมาตามระดับถึงบรรพบุรุษของเราตลอดถึงเราในปัจจุบันแม้แต่มาอยู่ในแดนไกลสักเท่าใดก็ตามแต่โดยอนุภาพเป็นทายาทดึงดูดสามารถเอาธรรมคำสอนของพระองค์มาอยู่ในดินแดนนี้ให้ปรากฏได้ปฏิบัติตั้งให้เกิดความภาคภูมิใจและดีใจเราทั้งหลายควรสำนึกระลึกถ้าเราไม่ระลึกรู้นึกว่าเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของคนอื่นแท้ที่จริงนั้นถ้าเรื่องเป็นของคนอื่นเราก็ไม่มีส่วนที่จะได้รับผลถ้าเป็นเรื่องของเราแล้วเราก็จะมีส่วนที่จะได้รับผลความดีหรือได้รับรสแห่งพระธรรมเราไม่ควรพลาดควรพยายามทำให้สมบูรณ์ไปบูรณ์เมื่อเรารู้ส่วนอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่แน่นอนเราจะหวังอะไรไม่แน่นอนไม่ได้ถ้าโอกาสเดี๋ยวนี้เหมาะเราก็ควรจะเอาเดี๋ยวนี้อย่างจริงจังตั้งใจปฏิบัติแต่วันก่อนยังไม่สงบวันนี้เราจะพยายามปล่อยวางสละวางไม่เอาอะไรให้มันสงบจริงๆเมื่อเราต้องการสงบแล้วไม่แต่การละยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรกันละแม้แต่ความรู้กับมากแต่มันจะพุ่งสร้างเราก็ต้องละให้เหลืออันเดียวมิแต่ละอย่างเดียวมิแต่ไม่เอาอย่างเดียวปฏิเสธเสนออะไรมาปฏิเสธเหลือแต่พุทโธองค์เดียวยึดพระองค์เป็นที่พึ่งจริงๆไม่เหลือวิสัยถ้าเราปล่อยไปปล่อยไปละไปละไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หยาบหยาบใครถือว่าที่เสนอมาที่รู้มาน่ะเป็นกระเพี้ยทางนั้นเป็นเปลือกทางนั้นเราไม่เอาถ้าเราไม่ละเปลือกเราก็ไม่ถึงแก่นเมื่อเราต้องการถึงแก่นก็ต้องเอาเปลือกออกเอากระพี้ออกเพราะฉะนั้นอะไรที่มีอยู่ในหยาบๆเวลานี้เราปล่อยวางให้หมดแม้แต่กายอันนี้เราก็พิจารณาแยกออกแยกออกแยกออกวางออกวางออกเพราะเป็นของหยาบมันเอาไปไม่ได้เป็นของประจำโลกที่พระองค์ตรัสว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีว่าอนัตตาก็ดีก็เพื่อปัญญาให้มันเห็นจริงแล้วเพื่อจะได้สลัดออกนั่นเองเพื่อจะได้ปล่อยวางนั่นเองเพื่อจะเข้าถึงส่วนละเอียดเมื่อจิตใจสะอาดผ่องแผ้วมีรัศมีแล้วส่วนมืดส่วนละเอียดที่มันไปรวมอยู่ในที่มืดนั่นเราก็จะได้คอยมองเห็นไปตามระดับตามระดับเราก็จะได้เห็นชัดอะไรเป็นอะไรนั่นจิตใจของเราก็เบิกบานเต็มที่ขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจปฏิบัติทำได้อย่างนี้ก็จะเราทั้งหลายจะมีความสุขความเจริญบรรยายมาสมควรแต่เวลายุติแต่เพียงเท่านี้ลำดับจะนี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกสมควรกับเวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน